มาชมมุมนี้กันมากครับกับการขึ้นไม้ของพวกเราครับผมแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับรถที่เอาไม้มานี่ส่วนมากก็จะไม่ใช่มืออาชีพกันครับเป็นอาจจะเป็นมือสมัครเล่นครับว่าไม้ที่เอามาบางครั้งก็เป็นไม้ที่ล้มในสวนไม้ที่เจ้าของไม่เอาแล้วเนาะล้มแล้วก็ไม่ได้ตัดทิ้งเหมือนแต่ก่อนทุกวันนี้มีราคาครับก็เลยพากันตัดแล้วก็นำใส่รถมาขายกันแล้วก็เรื่องของการจัดเรียงการขนส่งมาก็อันตรายครับในคนคลิปเราก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยคันนี้ก็ถ้าเต็มแล้วก็จะต่อได้คันนี้ครับพอดีมีปัญหาอะไรไม่ทราบเอ้าก็ลูกปืนน่าจะแตกไม่รู้จะทันหรือเปล่าถ้าลูกปืนแตกเอาลูกปืนออกก่อนแม่นแตกหรอลูกจะเอาออกแล้วเอาเข่าเลยออกเพิ่งลูกปืนนะซื้อเผื่อไว้เลยเนาะแตกหรือเปล่ามาดูครับบ่แตกแต่ว่าแต่จาระบีบ่มีแล้วนี่อัดไม่อะไรลุงไม่แตกนะไม่แตกอัดอัดจาระบีไหมครับมาจะเต็มแล้วเดี๋ยวให้มาช่วยกันใส่แป๊บนึงต้องกดมาแล้วโอ้คันนี้ครับมาเต็มเปี้ยเลยนี่อย่างนี้ก็ได้นะไม่ต้องใส่กระบะเนาะว้าเครื่องอะไรคูบาต้านะย่าโอ้นี่พี่น้องเจอของดีแล้วครับโอ้เฮ้ยแล้ววะนิสสันบิ๊กเอ็มเครื่องอะไรเครื่องอะไรเครื่องอะไรเครื่องคูโบต้าโอ้นี่ครับพี่น้องเรียกว่าเครื่องคูโบต้าบ้านเรานี่คือเรื่องดัดแปลงนี่มืออาชีพแล้วเนาะถึงเป็นปิกอัพแต่เครื่องเป็นตุ๊กคูโบต้าเฮียเนี่ยสุดยอดเลยสุดแถวนี้เนี่ยไม่ได้ขับไปไกลหรอกเฮ้ยเป็นไรตัวนิ่มๆเลยครับพี่น้องดูครับนิสสันบิ๊กเอ็มแต่เครื่องครับพี่น้องดูครับคูโบต้าครับยอดอยู่แล้วครับฝีมือคนไทยเครื่องของการดัดแปลงเนี่ยต้องยกให้ครับเนี่ยแล้วก็กระบะก็ทำเป็นพื้นเรียบอย่างนี้ครับพื้นเปลือยเนาะพื้นเปลือยเรียบก็ใส่ของง่ายอันนี้บรรทุกโดยเฉพาะเลยขับมาทุกไม้ได้เฉพาะเลยแจ๋วเลยทุกปุ๋ยทุกอะไรเขาได้หมดเลยเนาะครับอ่ะแจ๋ว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 มากครับดูครับนี่ไม่ต้องเอาหัวออกนั่งสบายกว่าเยอะครับพี่น้องบ
างคนก็ถอดเก๋งออกแต่คันนี้ไม่ถอดครับไม่ถอดเก๋งฟังเสียงครับพี่น้องฟังเสียงฟังเสียงแจ๋วแจ๋วแจ๋วฟังเสียงดูครับป้าย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 นิ่มซะด้วยครับดีนะไม่ติดแอร์ป้ายป้ายอีก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 โอ้แจ๋วแจ๋วครับให้แรงดิทำงี้นี่ไอ้ซีน้ำมันเอกไอ้น้ำมันหยุดไหมหยุดไหมน้ำเอกน้ำมันนะตัวใหม่มาตั้งนานแล้วรู้ว่าเด็กคนที่บ้านเขาบอกแล้วธรรมดาที่ไหนครับดูดูครับดูครับพี่น้องไม่ยอมเสียครับไม่ยอมทิ้งพี่น้องเครื่องไม่ดียกทิ้งโยนทิ้งครับซื้อเครื่องคูโบต้าครับมือสองประมาณ10,000ก็เหลือแล้วพี่น้องเอามาใส่ประมาณ2ตันได้ไหม2ตัน2ตันเนาะสบายสบายเลยครับไปมารอบละ2ตันแล้วก็ขึ้นง่ายเรียกว่าขึ้นง่ายลงง่ายครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพังกระบะเพราะว่าจะเป็นกระบะเปลือยเนี่ยรถขันไม้ขนไม้ต้องแบบนี้ครับก็ไม่ได้ครับไม่เอาดูให้ดูรถครับรถอีแท็กแต่ว่าพวกเราเลยอีแท็กครับแต่ก่อนเนาะต้องเอาหัวออกแล้วทำหัวใหม่แต่คันนี้ไม่ต้องครับคันนี้นี่คือใช้หัวเดิมของดิสันดิกเอ็มเลยนะดิสันดิกเอ็มแล้วก็ใส่เครื่องคูโบต้าหรือว่าเครื่องยันมากนะครับใส่เข้าไปด้านในนะแล้วก็มันจะนั่งสะดวกกว่านั่งสบายกว่าครับเพราะว่าเป็นเบาะเก่าเดิมๆนะฮะนี่พี่น้องให้ดูบรรยากาศให้ดูเรื่องของรถขับสบายกว่าใช่ไหมสบายกว่าอย่างนั้นใช่ใช่ขับสบายกว่าที่เรามาทำหัวเป็นหัวนั่งตรงมันเมื่อยเนาะอย่างนี้นั่งสบายกว่าขับสบายกว่านี่รถพวกเราครับพี่น้องชุมชนพวกเราก็ประมาณนี้แหละรถเข้าป่ารถทำงานสามารถที่จะหาเงินได้วันหนึ่งไม่น้อยเนาะวันละพันสบายสบายพี่น้องหาเงินวันละพันสบายสบายตัดไม้สามารถที่จะหาเงินวันละพันบอกว่างั้นสบายมากครับเอ้าเมื่อกี้เรียกว่าแต่รถเปล่าร้อยสองร้อยโลก็มาพี่น้องเท่าไรก็มาไม่เป็นไรอยู่ใกล้ครับเนี่ยเอ้าสั่นไปนิดนึงครับเนาะออกห่างๆกับเดี๋ยวตกใส่หัวครับเนี่ยสามารถที่จะหารายได้ได้วันละพันกว่าบาทเลยครับผมเนาะเพราะว่าไม้ส่วนมากก็จะซื้อถูกหรือว่าได้ฟรีเป็นอาชีพที่เนาะขอพี่น้องพวกเราชุมชนใกล้เคียงชุมชนใกล้เคียงเรียกว่าชุมชนใกล้เคียงกับร้านรับซื้อครับวิ่งไม่ไกลคนละ 3-4 โล 5 โลก็วิ่งมาขายได้ครับแป๊บเดียวไม้ที่ล้มไม้ที่ไม่ใช้แล้วก็สามารถที่จะตัดมาขายเป็นไม้ฟืนได้ครับเรียกว่าไม้ฟืนเอาไปทำผลิตกระแสไฟฟ้าครับพี่น้องไปเผาผลิตกระแสไฟฟ้าครับ
าโรงไฟฟ้ากันครับเอ้ยไม้ไม่สวยครับไม้ค่อนแบบกลมๆเนาะทำไงได้ไปเนาะเนาะไม้ไงก็คีบอย่างนั้นแหละเนี่ยอยากให้ดูตรงนี้ครับเรื่องของรถพลิกอัพดัดแปลงนะนิสสันบิ๊กเอ็มนะเรียกว่าเครื่องเป็นเครื่องคูโบต้าครับเจ๋วเลยคันนี้อ่ะเจ๋วเจ๋วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเรากันต่อกับช่อง YouTube เสียสุรัตน์บุรีรัมย์แล้วก็แฟนเพจเสียสุรัตน์บุรีรัมย์ครับเจอกันคลิปหน้าเจอกันไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ